นางทวินนี่มีพี่น้องสี่คนโดยนางทวินนี่เป็นคนโตแม่ไม่ค่อยชอบนางทวินหรอกรักแต่ลูกสามคนที่เป็นน้องนางทวินนะจนกระทั่งโตมีครอบครัวกันหมดก็แยกครอบครัวกันไปหมดไม่มีใครอยู่กับพ่อกับแม่ยิ่งลูกชายคนเล็กนี่ไม่มาหาเลยก็บ้าได้ส่วนลูกสาวก็มาปีละครั้งสองครั้งนางทวินก็อยู่กับพ่อแม่ ด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้อยู่หลังเดียวกันแต่ก็ปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันนั่งทวินแต่งงานที่หลังน้องๆอ,อายุก็ปาก่าเขาไปสามสิบกว่านั่งทวินกับนายเดชเนี่ยรักกันมานานมากตอนแรกที่มาขอพ่อแม่ก็ไม่ยกให้หาว่านายเดชน่ะยากจนแล้วอีกอย่างยังใช้งานนางทวินไม่คุ้มกับที่เลี้ยงมาแม่ว่ายอย่างนั้น แต่ว่าน้องๆในใครจะมีครอบครัวแม่ก็ตามใจทุกอย่างจนนางทวิลเนี่ยอายุได้สาสิชาวบ้านก็พูดกับแม่ว่านางทวิลก็หน้าตาดีทำไมถึงไม่แต่งงานอยู่จนขึ้นคานแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ว่าอินี่มันปากหมาพูดจาก็ไม่เพราะใครจะเอาไปทำพันนางทวิลก็ว่าแม่อย่ามาพูดคำนี้นะพี่เดชนะเขามาขอฉันตั้งแต่ฉันอายุยีสี่ แม่ก็ว่าต่างๆนานาถ้าแม่พูดแบบนี้ฉันจะไม่เกรงใจละฉันจะแต่งเดือนนี้ละแม่ก็บอกว่าเดือนแปดใครเขาแต่งกันในอีบ้ารอเดือนเก้านอนไม่ลงไม่รอแล้วแต่งไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันเลยนางทวิลพูดเอาจริงเอาจังแม่ก็อกว่าอยู่มาจนป่านนี้เรารออีกแค่เดือนเดียวรอไม่ได้เอยลูกเวน นางทวินก็ว่าพี่เดชเขาจะไปขอเอี่ยมภัยอยู่แล้วเขารอฉันจนหมดหวังอยู่แล้วมาขอแม่ก็ไม่ยกให้สักทีมาคุยด้วยแม่ก็ไล่ด่าเขาเขารอมานานมากเลยเขาก็อยากจะมีลูกมีเต้าตอนนี้พี่เดชเขาก็พอจะมีเงินเขาสร้างครอบครัวแล้วแล้วนางอภัยมันก็ไม่เรื่องมากแล้วอีกอย่างมันก็สวยก็สาวกว่าฉันซสอีก พรุ่งนี้ฉันจะไปบอกให้พี่เด่นมาแต่งงานกับฉันเงียบๆไม่ต้องมาพูดเลยวว่าแต่งเดือนแปดนะมันไม่ดีงั้นคนเกิดเดือนแปดก็ตายกันหมดหรือไม่ก็ชิบหายกันหมดแหละทีอีวันนะมันก็คลอดตอนข้าบรรษาทําไมแม่ไม่อั้นไปคลอดเดือนเก้าล่ะเห็นออกมาก็รักกันจะตายแถมแรดอีต่างหากอีทวินมึงย้อนกูเหรออีวันมันก็น้องมึงนะมึงอิจฉาน้องเหรอ เพื่อนบ้านที่มาคุยด้วยก็ว่าอีสังเวียนมึงก็อย่าไปว่าอิทวินมันเลยกูก็เห็นมันทำงานจนสี่โครงบานดังกระเด็กมันน่าสงสารจะตายหนังสือนัองหาก็ไม่ได้เรียนเหมือนกับน้องๆแม่ก็บอกว่าช่างหัวมันนะอยากเสือเกิดมาก่อนใครมันก็ต้องเสียสละหน่อยนั่งทวินในวันนั้นก็เถียงแม่ว่าใช่ต้องเสียสละ ตอนนี้ฉันก็ว่าจะเสียสละให้น้องๆมันดูแลพ่อแม่มันจะได้บุญเยอะๆแต่มันกลับไม่เอาคนสักคนหนึ่งปีหนึ่งจะโผล่หัวมาครั้งสองครั้งยิ่งไอ้ตัวเล็กได้เมียรวยหน่อยก็ไม่กลับบ้านเลยขนาดมันดูดนมแม่ยันปอสองในความผูกพันไม่มีเลยรวจสงกรานมันก็ไม่มาแม่ก็โมโหไม่แหเดี๋ยวยกูแวี้งด้ยกระโถนเลยอีเด็กนรก มึงจะไม่ดูแลก,กูมึงก็ใสหัวไปฮะกูไม่หวังพึ่งมึงหรอกดูนะไอ้แป้นมึงดูมันเถียงกูทุกคำไม่เจริญหรอกอีนี่ยาแป้นก็ว่าเอออย่าไปแช่งลูกมันไม่ดีคำของพ่อแม่มันศักดิ์สิทธิ์นะทําเป็นเล่นไปในที่สุดนางถาบินก็ได้แต่งงานกันแบบเรียบง่ายพ่อนะไม่ว่าอะไรก็คงจะเห็นใจที่ลูกาอายุเข้าเลขสามแล้ว แม้ว่าหยาติดบางคนจะว่ามาจัดงานเดือนแปดทำไมคนส่วนใหญ่เขาไม่แต่งกันนะถึงจะเป็นเดือนคู่ก็แล้วแต่พ่อก็บอกช่างมันเถอะอย่าไปถือสาอะไรมากมายนักเลยนางทวินเห็นแม่ชอบด่าในเดชสามีอยู่บ่อยบ่อยกระทบกระแทกอยู่บ่อยครั้งก็เลยขอแยกครัวขอปลูกบ้านในที่ของแม่ในเดชก็ช่วยพ่อทำนาอย่างขยันขันแข็ง แม่ก็ด่าว่าไม่มีปัญญาไปอยู่ที่อื่นนะผลสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ในที่ของกูที่ทางตรงที่เองปลูกบ้านนะกูจะยกให้น้องมึงนะในเดชก็ว่างั้นฉันพาเธอวินไปอยู่ทางบ้านฉันก็ได้นะแม่พ่อแม่ฉันก็ไม่มีใครรังเกียจเธอวินแล้วหรอกแม่ก็โมโหบอกกูอาศัยมันหุงหาให้กินมึงก็จะชวนมันไปอยู่ที่อื่นสันดานเลวแบบนี้กูไม่น่าจะยกอะไรให้เลย นังทวินเห็นแม่ว่าผัวก็เลยถามว่าตรงเนี้ยจะให้น้องฉันไม่ปลูกก็ได้แม่ช่วยบอกหน่อยว่าตรงไหนที่แม่จะยกให้ฉันจะได้ปลูกตรงนั้นบอกมาเลยว่าที่ตรงไหนที่จะให้แม่ก็บอกกูไม่ให้มึงหรอกที่มีไม่กี่ไร่คนนูกก้นกจะเอาคนนี้จะเอาจะแย่งกันมันไม่ได้น้ําได้เนื้อนังถวินก็ว่าเออจเจริญนะฉันก็ลูกเหมือนกันเหนื่อยก็มากกว่าใคร อยู่มาอยู่มาก็ไม่ให้สาง,งั้นถ้าอย่างนั้นฉันจะไปอยู่กับพี่เดชก็ได้นะแม่พ่อก็บอกว่าเออปลูกต้องไหนก็เลือกเอาแม่มึงก็พูดเรื่อยเปยืเอ่อยเดินก็ไม่ค่อยไหวนังทวินมันอยู่ไปอยู่ที่อื่นแล้วใครจะหุงหาให้กินวันวันวน,นั่งแะบันหมากินไม่ค่อยลุกเขินเดินเขินบ้างกินแล้วก็นอนนอนนั่งนั่งง่อยแดกกันพอดี ดูยายปั้นสิเขาแขังแรงเดินไปไหน่อนไหนตัวปลิวทำอย่างเขาบ้างสิตั้งแต่ทวินมันโตมาแกก็ไม่หยิบไม่จับอะไรเลยพ่อบน่นแม่ก็ไม่พอใจอ๋ออ๋อมึงเห็นอีแป้นดีใช่ไหมมึงก็ไปอยู่กับมันสิมันไม่มาหลายปีแล้วนี่พ่อก็บอกพูดบา้บาจิตใจของแกนะทำด้วยอะไรถึงได้คิดแบบนั้น สรุปว่าถวินก็ได้ปลูกบ้านหลังเล็กๆในเนื้อที่ของแม่ชีวิตกู้ก็พอจะมีความสุขกว่าอยู่บ้านแม่นายเดชก็เป็นคนดีขยันทำงานต่อมานางถวินก็ท้องก็สร้างความดีใจให้กับนายเดชมากบอกกับเมียว,ว่าถ้าแพ้ท้องก็ไม่ต้องออกไปเกี่ยวหญ้าให้วัวให้อยู่บ้านคอยเป็นเพื่อนแม่หุงข้าหุงปลาส่งให้แม่ก็พอส่วนยายแป้นแกไม่่อยได้ทำอะไรก็มักจะมาคุยกันแม่ นางทวินประจําตามประษาคนชอบนินทาชาวบ้านเหมือนกับแม่เห็นนางทวินนั่งกินมายมมาม่วงจิ้มกะปิหวานแม่ก็ถามว่าสายป่านนี้ไม่ออกไร่ออกนาอีกเหรอนางทวินก็ว่าฉันแพ้ท้องนะแม่แม่ก็ว่ากะแดะขอให้ลูกมึงตายคาท้องนางทวินได้ยินก็ว่าอ้าวแม่ทำไมแช่งกันแบบนี้ลระจะด่ากันขนาดไหนฉันทนได แต่แม่มาพูดแบบนี้มันไม่ดีเลยนะแม่เด็กมันบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรนะ่ะมาแช่งให้มันตายแม่ก็อึ้งไปนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดว่าเออกูพลั้งปากไปกูไม่ได้ตั้งใจยายแป้นก็ว่ามึงถอนคําพูดซะนะอีสังเวียนแม่ก็บอกมึงอย่ามาบ้านนะอีแป้นกูไม่ใช่สอสอเนี่ยพูดแล้วจะได้ถอนยายแป้นก็หัวเราะฮะอีห่านี่ คงฟังวิทยุมากแหมกูไม่ใช่สอสอนั่งทวินยกชามมายมมาม่วงเดินกลับบ้านน้ำตาคลอแม่ก็ยังพูดกับยแป้นว่ามันแต่งเดือนแปดมึงคอยดูนอีแป้นมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่แน่กูเอาปูนหมายหัวไว้เลยอยีหานี่ไม่เชื่อคำกูต่อมาอีกสามเดือนปรากฏว่าแม่ล้มป่วยแข้งขาไม่มีแรงเดินลงบันไดบ้านไม่ได้ แม่ก็วอยวายวันนี้เป็นเพราะนางทวินแต่งงานเดือนแปดแน่ๆมันอาถันตัวถึงเดินไม่ได้พ่อก็ว่าไปหาหมอกันเถอะเสร็จแล้วทุกคนก็พาแม่ไปหาหมอหมอก็บอกว่าแม่เป็นความดันสูงและน้ําตาลก็สูงที่ขาไม่มีแรงก็เพราะแม่ไม่ค่อยขยับน้ําหนักตัวก็มากต้องควบคุมอาหารของหวานมันเค็มนี่ต้องงดให้หมด ในช่วงนี้ก็ให้ยาแม่มากินและกําชับว่าต้องลดน้ําหนักให้ได้เมื่อกลับมาบ้านทวินก็ทําผัดผักต้มจืดให้แม่กินย่างปลาให้แม่แม่ก็บอกกินไม่ค่อยลงในเดทกูว่ามื้อต่อไปก็ตําน้ําพริกให้แม่กินดีเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเก็บผักบุ้งนากับผักกระเฉดมาให้แม่กูว่าไอ้เขยเวน เพราะกูป่วยมึงก็เถอโอกาสให้กูกินแต่ผักแต่ยา้ามันบัวมหมือนกาเายเหรอพ่อว่าก็หมอเขาบอกแล้วว่าให้ควบคุมอาหารนี่แกนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงอยากจะตายมากใช่ไหมพ่อชักโมโหแหละแม่ก็บอกกูเคยกินแกงเผ็ดมาจนแก่กินขนมม้อนหวานเป็นประจำกูก็ไม่เคยเป็นอะไร พออีลูกเปรตนี่จังเดือนแปดนี่กูก็ป่วยกูว่าแล้วมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีจะเสื่อมมาเกิดกบกูเพราะอีลูกกับเขยจังไรนี่แหละเป็นต้นเหตุพ่อเขาบอกพ่อพ่อเถอะเลิกงมงายได้แล้วไอ้ที่ป่วยก็เพราะว่ากินของหวานกินของมันมันมันนานนั่นแหละแก่ตัวถึงเป็นอย่าไปโทษใครไ,ไอ้เดชมันก็คนดีอิวินมันก็คอยดูแลทุกอย่าง ะท้องมันก็โตขึ้นทุกวันเลิกลำเอียงละทีเธอเกลียดคนไหนก็ได้อยู่ว่าคนนั้นแหละแม่มึงแม่ก็เมินหน้าหนีแล้วบอกว่าไอ้สามคนนะ่าทะรู้ว่ากูป่วยป่านนี้มันวิ่งน้ำบานมาแล้วขณะที่แม่พูดอยู่ย่ยป้นกับลูกชายก็ขึ้นมาหาแล้วก็บอกว่าอีทวิน กูก็ลูกไปตามพวกน้องๆเองแล้วอีวันก็บอกว่ามาลูกอ่อนมาลำบากอีจันก็บอกว่าช่วงนี้ของขายไม่ดีอยากจะปิดร้านให้มึงดูแม่ไปก่อนส่วนไอ้สมหวังเนะี่ยเมียมันไม่ให้มามกลัวติดเชื้อโรคแม่มันแม่ได้ฟังก็น้ำตาคลอบอกว่าไอ้สมหวังมันคงอยากจะมาแย่ yeah. ถ้าเมียมันไม่หา้ามมึงคงมาหรือละ่ะ ยายแป้นก็ว่าโอ้ยอีสังเวียนลูกมึงสามคนนะ่ะไม่มีใครอยากมาหรอกยิ่งไอหวังด้วยมันสนใจแต่ไก่ชนประครบประงมไม่ถามถ,ามถึงแม่มันสักคำอีวันกับอีจันนะ่ะทำไมมันจะมาไม่ได้ถ้ามันมีสำนึกแต่มันไม่มามันเกี่ยงให้อีวินดูแลคนเดียวมึงเลิกเพ้อสักทีแต่อีสังเวียนยายแป้นว่าอย่างนั้นนางทวินก็บอกว่าใครไม่มาก็ช่างมันเถอะ ฉันกับพี่เดชดูแลแม่เองเราจะไม่ทิ้งแม่ส่วนแม่กูว่ามึงไม่ต้องมาทำปากหวานกูรู้ว่ามึงอยากจ็ได้สมบัติกูพ่องให้ถึงกระถอนใจในเดชก็ทำราวให้แม่ยายเกาะเดินออกกำลังขายายแป้นกับลูกชายก็ว่าบุญของแม่นะที่ได้ลูกเขยดีลูกสาวกตัญยูสองคนนี้ทำดียังไงก็ต้องได้ดีแม่ก็บอกเชื่อย,ยอ,อกันเข้าไป ยังไงกูก็ไม่ให้สมบัติมันเท่ากับน้องๆเขามันหรอกใครดูยยเย่แป้นก็ว่ามึงอยากนอนตะแคงตายเหรออีสังเวียนควรจะมองให้ดีลูกคนไหนมันดูแลเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับมันมั่งแม่ก็ว่ามึงกลับบ้านมึงก่อนเธออีแป้นกูอารมณ์ไม่ดีคนที่กูรักกูคิดถึงไม่มาให้กูเห็นหน้ากูก็ต้องมาเจอแต่หน้าอีนี่กับไอ้นั่นทุกวัน กูขับใจเองกับลูกมากนะที่เป็นธุระไปบอกลูกลูกกูถึงกำหนดที่ถวินเจ็บท้องคลอดพวกยายแป้นก็มาเป็นกําลังใจเพราะนางถวินคลอดกับหมอตำยาแต่ผ่านไปสามสี่ชั่วโมงก็ไม่มีทีท่าว่าจะคลอดก็รอจนใกล้สว่างหมอตำยก็ว่าคงจะคลอดเองไม่ได้เด็กก็กลับหัวตามปกติแต่ไม่คลอดสักทีนางถวินเริ่มปวดมากขึ้นหมดเรี่ยวหมดแรง คงจะต้องส่งโรงพยาบาลแม่ก็ว่านั่นง,ง่ายนั่นง,ง่ายกูว่าแล้วต้องเป็นเพราะอาถรรพ์เน,นี่ยมันแต่งงานกันเดือนแปดถึงกับเป็นแบบนี้พอไปถึงหมอก็ต้องผ่าตัดเอาเด็กออกหมอบอกว่านังทวินเชิงการเล็กและแคบเด็กตัวโตก็เลยคลอดเองไม่ได้นังทวินเป็นคนผอมบางตัวเล็กด้วยถ้ามีคนต่อไปหมอก็แนะนำให้มาฝากท้องและนัดวันผ่า แต่นางทวินบอกว่ามีแค่คนเดียวก็พอแล้วละนายเดชก็ขอเป็นฝ่ายทำหมันเพราะว่าช่วงนี้ข้าวกำลังตั้งท้องกว่าจะได้เกี่ยวก็มีเวลาพักเมื่อนางทวินกลับมาถึงบ้านแม่ก็ว่ามาอยู่ที่บ้านใหญ่พักพื้นที่นี่เพราะแม่หือหลานชายหลานคนอื่นลูกๆก,ก็ไม่พามาหา เจ้าตัวเล็กนี่อ้วนท้วนน่ารักน่าเอ็นดูขาวมันแม่ก็ยิ่งทำให้แม่รักจนลืมความคิดถึงลูกๆทั้งสามมีอะไรก็จะให้แต่หลานคนเนี้ยพยายามไม่อยู่นิ่งเพราะว่าอยากอยู่กับหลานนานๆน,น,นางทวินก็มีความสุขขึ้นเสียงด่าจากแม่ก็หายไปเรื่องอาถรรพ์แต่งงานเดือนแปดนี่คงจะหมดไปจากใจแม่ไปแล้วตั้งแต่มีลูกพ่อกับแม่ของทวินก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้น ยายแป้นก็มาเล่นด้วยเป็นประจำเพราะว่าหลานของแกน่ะโตหมดแล้วในเดชก็ไม่โดนแม่ยายด่ายามว่างจากนาในเดชก็จะหาฟืนบ้างตัดกล้วยไปขายบ้างใครจ้างทําอะไรก็ไปหมดไม่เกี่ยงงานหนักงานเบาครอบครัวก็มีเหลืออยู่เหลือกินอ่ะสมัยนั้นกุ้งปลาหาง่ายไม่ต้องซื้อก็มีความสุขไปตามประษาคนบ้านนอกบ้านนาล่ะครับ เรื่องของบาปของกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องของในหนูซึ่งเป็นลูกของนางชมอยเศรษฐีไม้ในตำบลแห่งหนึ่งในหนูนี่เป็นคนชอบเล่นการพนันมากไม่ว่าที่ไหนมีการเล่นการพนันในหนูจะไปทุกที่ะมาเก้าชายแดนเขมรสามเหลี่ยมทองคำแม้กระทั่งบ่อนกลางทุ่งมัก็เล่นนางชมอยก็แสนจะกรุ่มใจที่ในหนูไม่ยอมทำมาหากินเหมือนลูกคนอื่นเขาเรียนยังไม่จบชั้นมหก็ออกมาแล้วก็ยึดอาชีพเล่นการพนันมาตลอด มีใหญ่ที่นางฉม้อยจะขอร้องยังไงก็ไม่เป็นผลวันนี้ก็เหมือนกันในหนูไม่มีเงินเลยก็เอ่ยปากขอเงินแม่แม่ขอตังค์สักสามพันจงานการไม่ทำกูจะเอาที่ไหนมาให้มึงนักหนาจะให้ดีๆหรือจะให้ขโมยอะแม่แม่ก็เลือกเอาก็แล้วกันแหละนะนะแม่นะในหนูโต้อตอบพร้อมกับทำท่าจะล่วงมือในกระเป๋าเงินของแม่นางฉม้อยดึงกระเป๋าตังค์มาถือไว้อ่า เสร็จแล้วก็ล้วงเงินให้ในายหนูไปสามพันบาทตามที่นายหนูขอแกก็อัดอัน้นตันใจแกก็ร้องไห้แล้วก็ออกปากแช่งกูขอให้มึงจงชิบหายมึงอย่าไปได้อะไรเลยอย่ามาแช่งชนะถ้าเสียมาเดี๋ยวมันจะลักให้หมดกระเป๋าเลยพูดจบนายหนูก็เดินออกจากบ้านไปทันทีนายหนูก็ตรงเลี้ยวไปที่บ่อนเจสีบ่อนขาประจําของเขามีการพนันหลายอย่างแถมยังให้เครดิตลูกค้าด้วย ถ้าเงินหมดก็สามารถกู้ได้ดอกร้อยละยี่สิบหักดอกทันทีวันนี้ก็อีกเช่นเคยในหนูเดินไปที่วงไฮโลเริ่มแทงโน่นยักษ์นี่สักพักก็เริ่มเหงือแตกเพราะเงินหมดเพราะแม่ทีเดียวแช่งแม่บ้าอะไรว่ามาสาบแช่งลูกหมดตูดเลยกูจะมือไฮโลเขาก็ถามาเอาไอ้หนูทำไมาหยุดเล่นซะละ่ะเพิ่งจะเล่นไปทันเท่าไรเลยวันนี้อารมณ์ไม่ดี ในหนูเฉายใช้พูดตัดบทเดินออกไปอย่างหัวเสียอ้าวทำไมกลับเร็วนักหน้าเฮียหนูนั่นจีเจียชื่อลูกแม่ชมอยเศรษฐีนีหมดนะเจีสีเจ้าของบ่อนแกนร้องทักเสร็จแล้วก็หัวร้อชอบใจแต่ในหนูอารมณ์เสียก็เลยไม่พูดด้วยเดินจากไปอย่างรวดเร็วอ่คุณคิดหาหนทางทำยังไงดีว่าไม่มีเงินสักบาทอ่าว่าจะทำยังไงจะหาเงินไปแก้ตัวในบ่อนให้เร็วที่สุด ระหว่างที่กําลังคิดอยู่นั้นพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นแม่ค้าผลไม้แกกาลังก้มหน้าก้มตาเข็นรถขายผลไม้อยู่มีกระเป๋าสตางค์วางไว้ข้างๆในหนูก็เดินตรง้าไปข้างหลังเอื้อมมือหยิบกระเป๋าเงินของแม่คา้าแล้ววิ่งหนีไปเลยแม่ค้าเห็นในหนูวิ่งไปก็ไม่เอะไม่ทันเอะใจอะไรนึกว่ามีคนรีบวิ่งข้ามถนนพอมีคนมาซื้อผลไม้แกถึงได้มองหาเงินไอ้ไกระเป๋าเงินจะทอนแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ แกก็เสียใจมากเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวแกมีเงินอยู่แค่ห้าร้อยบาททั้งทุนทั้งกาไรแกก็เข่าอ่อนไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปทําทุน่ะแกก็นั่งนึกอยู่นานต้องเป็นไอคนนั้นแน่ๆเลยที่มันเอาเงินกูไปขอให้มึงคิดหายติดคุกติดตารางแม่ค้าก็สาบแช่งด้วยความแค้นส่วนในหนูพอได้กระเป๋าตังค์เข้ามาแล้วก็เปิดดูกระเป๋าเงินที่ลักมาโถเอ้ยมีเงินอยู่แค่ห้าร้อยทุยจะไปทำอะไรได้วะเนี่ย เสร็จแล้วก็ล้วงเงินออกมาแล้วโยนกระเป๋าเงินทิ้งไปจะกลับไปบ่อนก็คงไม่พอเล่นก็เลยไปนั่งกินเหล้าที่ร้านแห่งหนึ่งพลางก็คิดหาหนทางหาเงินนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกก็เลยคิดว่าเงินของนางชมอยเนี่ยแม่ตัวเองน่นแน่นอนที่สุดแถมยังได้เยอะอีกด้วยเอาเท่าไหร่ก็ได้เงินของแม่ก็เหมือนเงินของลูกละ่ะแม่ตายไปก็ต้องเป็นของลูกอยู่วันยังคำคิดได้อย่างนั้นแล้วก็จ่ายเงินค่าเหล้าแล้วเดินกลับเข้าบ้าน ในหนูทำอย่างนี้เรื่อยมาจนเงินของนางชม้อยเริ่มร้อยรอเต็มทีเพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเข้ามาเลยในหนูก็เริ่มหนักข้อขึ้นทุกวันเมื่อไม่มีเงินก็จะเริ่มหยิบของมีค่าต่างๆแล้วแต่ว่าจะหาอะไรได้แล้วว่ามีแต่ของกระจอกกระจอกมันจะขายได้กี่ตังค์นเนี่ยในหนูก็บ่นไปอารมณ์เสียไปหาของราคาแพงๆไม่ได้ ปรากฏว่าวันนั้นนางชมอยหมดความอดทนอีกต่อไปเดินเข้ามาขวางนี่พอได้แล้วมึงจเจ้าของนี่ไปไม่ได้นะมันเป็นสมบัติของยายเพราะว่าในหนูเนี่ยไปหยิบอพา,านทองของเก่าแก่ที่แม่ของแกให้ไว้ทําไมฉันจะเอาไปไม่ได้ของยายก็เหมือนของหลานน่ะนางชมอยก็เหลืออดแหมให้ลูกเนรคุณไอ้จิงหมาเกิดยังไม่ทันจะด่าจบในหนูก็โมโหมากโดเตะแม่เสียงดังพลักสองที นังชะม้อยกริ้งลงไปนอนร้องโอดโอยแต่อลูกในรคุณมันไม่สนใจรีบคว้าของมีค่าได้ชิ้นหนึ่งเผ็ดแนมไปทันทีเลยในหนูขายของได้เงินมายังไม่ทันจะข้ามวันเงินก็หมดอีกในหนูก็เริ่มคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อสุชินเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมมาด้วยกันแต่ก็เรียนไม่จบด้วยกันทั้งคู่ล่ะบ้านอยู่ซอยอ่อนนุชมันก็เลยขึ้นรถไปหาเพื่อนที่บ้านเพื่อนคนนี้เคยชวนมันไปทํางานบอกว่าเงินดีงานเบาว่างั้นอ่า นายสุชินก็เอ่ยปากทักทายโอ้ยเฮ้ยล้มอะไรหอบเองมาถึงนี่ได้วะเนี่ยนายหนูยังไม่ตอบทันทีแต่เหลียวมองไปดูรอบๆบบ,บ้านนายสุชินสักพักก็พูดขึ้นบอกโอ้โหรู้สึกเองล่ำซ้ำขึ้นเยอะเลยนี่วาฮะคิดถึงเนี่ยก็เลยมาหาเองมาก็ดีแล้วเจ้านายก็ต้องการคนทำงานด่วนเลยคราวนี้เองคงไม่ขัดข้องนะเสร็จแล้วนายสุจินก็เอ่ยปากชวนเพื่อนไปทำงานด้วยกัน เออก็ดีเหมือนกันกำลังร้อนเงินอยู่พอดีจากนั้นนายสุชินก็ซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงเพื่อนรักพอเริ่มได้ที่ทั้งสองก็คุยกันเรื่องงานที่จะให้ทําเอยครั้งแรกเองเริ่มแต่น้อยๆก่อนพอชํานาญแล้วเจ้านายเขาถึงจะให้งานใหญ่ๆทํานายสุชินเป็นคนบอกเสร็จแล้ววันต่อมาในหนูก็เริ่มลงมือปฏิบัติตงานทันทีงานที่ในหนูไปทำนะ่ะเป็นงานส่งยาเสพติด โดยขึ้นไปเอาของมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาส่งให้พักพวกที่กรุงเทพตามจุดนัดหมายในหนูรับเงินจำนวนหนึ่งใส่กระเป๋าแล้วหัวเราะร่วนอย่างอารมณ์ดีอ่าเพราะว่าได้เที่ยวหนึ่งแล้วเออกูไม่นึกเลยว่ามันยังง่ายอย่างนี้ไม่งั้นกูทำเป็นานานๆแล้วเออทำอย่างนี้อีกสักสองสาครั้งพอเจ้านายไว้ใจเองก็ทำงานใหญ่ได้แล้วในหนูกระิบยิ้มย่องแค่ทำงานไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ได้เงินตั้งสองหมื่น ตั้งแต่นั้นนายหนูก็เลยเอาเงินที่ได้ไปเข้าบ่อนเช่นเคยพอเงินหมดก็ไปหานายสุชินก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายที่นายสุชินเคยบอกเอาไว้แต่แรกเฮ้ยเที่ยวนี้สําคัญนะทางานนี้สําเร็จเองได้เงินเป็นล้านแน่เลยเป็นเศรษฐีย่อยๆนั่นเองนายหนูนั่งรถไฟฝันหวานมาตลอดทางว่าเขาจะรวยแล้วขณะที่เขานํายาเสพติดใส่กระเป๋าใบใหญ่มาด้วย หารู้ไม่ว่ามีสายสืบสะกดรอยตามแล้วก็เฝ้ามองดูเขาตลอดเวลาพอรถไฟมาถึงหัวลําโพงก็รีบพิ้วกระเป๋าลงแล้วก็รีบเดินไปขึ้นรถข้าไในสุชินซึ่งจอดอยู่ก่อนแล้วจากนั้นก็ตรงไปยังจุดนัดหมายทันทีโดยไม่รู้ว่าตํารวจได้ทําแผนล่อซื้อยาไว้ขณะที่กําลังส่งยาอยู่นั้นนายสุชินก็เกิดไหวตัวทันเมื่อรู้ว่าเป็นตํารวจก็เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นเฮ้ยตำรวจเว้ยเฮ้ยหนี นายสุชินร้องตะโกนสั่งพร้อมก็ออกวิ่งในหนูก็รีบกระโดดขึ้นรถทันทีเสียงเปรียงเปรียง,ยงตำรวจยิงเขาใส่พักพวกของกลุ่มในหนูปรากฏว่านายสุชินถูกยิงโคนขาอาการสาหัสส่วนในหนูก็ถูกยิงที่ขาเหมือนกันที่สำคัญมันเป็นขาที่ข้างที่เขาใช้เตะแม่บังเกิดกล้าวเขานั่นแหละกลุ่มค้ายาเสพติดทุกคนถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดเมื่อถึงเวลาไปขึ้นศาลเพื่อทำการตัดสินคดี ปรากฏว่าในหนูในได้รับโทษหนักที่สุดคือประหารชีวิตเพราะว่ายาบ้าที่แอบล่องมาคราวนี้มันมีมจำนวนมากมหาศาลส่วนนายสุชินต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากเขาพิการถูกตำรวจยิงเขา้าทีโคนขาจนหมอต้องตัดขาของเขาทิ้งข้างหนึ่งเมื่อในหนูถูกประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับนางชม้อยเป็นอย่างมาก พอถึงในหนูจะทําตัวชั่วชา้ายังไงก็ยังเป็นเลือดในอกของแกแท้ๆในที่สุดแกก็ตรอมใจจนล้มป่วยลงพอน้องสาวของแกรู้ข่าวก็มารับเอาไปอยู่ด้วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ไม่ได้ข่าวคราวของแกอีกเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของเวรอ่ะนํามาเล่าสู่กันฟังกันวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจ,จ์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ